ันธงเลยวันนั้นจำได้ป่ะก่อนจบ3แมตช์โค้ชธงนครปฐมเป็นแชมป์ไปเกล็ดเนพลัสเพิ่มโปรตีน5กรัม12บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขามาอัปเดตฝั่ง T2 หน่อยเพราะว่า T2 ลุ้นเป็นลายวินาทีเลยนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยจริงๆมันมีช่วงเวลาที่อยุธยาก็กระโดดเข้าไปอยู่ในโซนเพลย์ออฟแต่ไปเจอเกษตรศาสตร์ถึงแพ้เลยยิงลูกไฟถึงแพ้เลยจริงๆอยุธยานำ 2-1 ด้วยนะใช่ป่ะเออใช่ใช่อยุธยานำ 2-1 ตอนนั้นขึ้นไปอยู่ในท็อป6นะใช่จะไปเพลย์ออฟอยู่แล้วนะโดนเกษตรศาสตร์ซึ่งตอนแรกเกษตรศาสตร์ที่รอดตกชั้นอยู่จาก15ข้างล่างเนี่ยตอนแรกอยู่16ทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นตอนนั้นมันมีสมุทรปราการมีราชประชาแล้วก็เกษตรศาสตร์ครับเกษตรศาสตร์ยิงช่วงทดเจ็บอานนท์สมกรแล้วดีใจกันแบบเต็มที่โค้ชจุดร้องไห้เหมือนตอนคุมบีจีเลยเออใช่แต่คนละสถานการณ์แค่นั้นเองประเด็นก็คือกลายเป็นเกษตรศาสตร์รอดส่งให้อยุธยาไม่ได้ไประยองพอแพ้ตาดระยองร่วงตาดกลายเป็นเข้าทันทีทีมที่ผมสงสารเขาที่สุดและกลายเป็นสุดท้ายต้องไปเพย์ออฟคืออุทัยใช่ยิงไป8ลูกกูยังไม่ได้ไปเลยทีนี้บทสรุปก็คือนครปฐมตราดขึ้นชั้นเป็นที่เรียบร้อยปีหน้าเดี๋ยวได้เจอกันนะครับผม3 4 5 6เดี๋ยวเพย์ออฟก็จะเป็นอุทัยเนี่ยเจอกับสุพรรณโอ้แต่อุทัยฟอร์มดีมากอุทัยฟอร์มดีเออลิคาโดซานโต้ดิยิงกระจุยเลยยิงกระจุยเลยคาต้อมเจอเชียงใหม่อยู่ผมว่าเชียงใหม่มีลุ้นชนะแล้วลองคิดนะเชียงใหม่อยู่ไปดวลกับอุทัยนะเออน่าดูนะน่าดูส่วนนครปฐมของโค้ชธงคือทีมเวิร์คขึ้นมาไม่เคยได้ที่นครปฐมเป็นซิตี้เลยเนี่ยเล่นแบบนี้นะไม่เคยขึ้นจ่าฝูงกำลังจะได้แชมป์ขึ้นจ่าฝูงทีเดียวจะได้แชมป์แล้วแล้วเขาขึ้นจ่าฝูงนัดแล้วสุดท้ายนัดสุดท้ายยะตาดนี่ก็โชคร้ายเหมือนกันสุดแล้วกับบัญช้างกฤษฎาวงแก้วยิงโทษยังคงเออแต่ผมว่าเป็นจุดโทษที่ผมว่ากฤษฎาไม่กดดันครับยิงอยู่ตัวฟุตซอลยากกว่าอีกใช่ไหมล่ะนะแล้วโหโคตรนิ่งแต่กับบัญช้างน่าจะไม่ได้เล่นละเพราะว่าเขากำลังจะเล่นกับบูเวฟแล้วและลูกอยู่โทษลูกนี่ผมว่ามันเป็นลูกที่แบบเขาพร้อมแล้วพร้อมจริงให้เข้าสุดยอดนะอยากเห็นเขาเล่นจิตหัวใจอ่ะกับการที่จะยิงเพื่อที่จะพาทีมขึ้นชั้นนี่มันง่ายนะแต่อย่างที่บอกว่าโค้ชธงเอาพี่ช้างไว้อย่างงี้เพราะว่าประสบการณ์เนี่ยผ่านระดับโลกมาแล้วนะเว้ยไล่ลูกไอ้ลูกที่แบบเก็บบอลไว้กับตัวเนี่ยโอ้โหบางฟุตซอลเนี่ยเทคนิคอย่างนี้แหละตกชั้นก็เป็นราชประชาโอ้ทีมเก่าแก่แล้วก็ดอนไอ้ดอนนี่ชัดเจนแล้วครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นแกรนด์อันดามันระนองกลายเป็นทีมจากใต้เนี่ยทีมจากใต้แปลกอย่างนึงเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปก็ต้องไปฮะสงขาก็แบบว่าสงขาเนี่ยไม่ได้ขึ้นเนี่ยแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสรุปไม่ได้ขึ้นนะเอาเหรอเข้าไป2นัดแรกไม่ดีสุดท้ายก็กลับมาไม่ทีมจากใต้มันมีปัญหาเรื่องการนำทีมอ่ะพี่อ๋อแต่มีนี่นครศรีซิตี้ไงเดี๋ยวมี MS นครศรีนครศรีธรรมดาใช่ไหมลองดูเออนะครับ